ก็เป็นอย่างนั้นถึง10วันข้าวปลาไม่กินผอมจนแขนนิดเดียวตัวผมก็ผอมลงหมอบอกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปโรงพยาบาลสนามผมก็มาบอกพระเจ้าลุงไม่ไปนะขอบคุณพี่น้องที่เตือนทุกท่านผมจะมาเป็นพยานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผมไม่สบายครั้งแรกผมเจ็บหลังพอเจ็บหลังผมก็พักฟื้นที่บ้าน10วันไม่ได้กินข้าวเลยนะแล้วก็นอนซมอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็จะสรรเสริญพระเจ้าก็ไม่มีแรงขึ้นได้ในใจว่าพระเจ้าช่วยลูกให้รอดด้วยเถิดพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาองค์ไม่ทอดทิ้งลูกขอพระเจ้าทรงเยียวยาลูกเพราะองค์ได้แบกบาปของลูกโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดไว้ที่พระกายขององค์และคำสาปแช่งไว้ที่พระเศียรขององค์รอยแผลเป็นรอยทุบตีรอยเคี่ยนตีได้รักษาลูกให้หายและวันที่3องค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายองค์ประทานชัยชนะลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องให้ลูกเดินผ่านไปโควิดแต่ต้องลูกไม่ได้ในน้ำพระเยซูคริสต์แล้วผมก็เป็นอยู่อย่างนั้นถึง10วันข้าวปลาไม่กินร่างกายผมก็ผอมลงผอมจนแขนนิดเดียวตัวผมก็ผอมลงแล้วผมก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากผมจะบอกลูกให้ไปพาไปหาอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยเพื่อจะไปอธิษฐานให้พระเจ้ารักษาลูกอาจารย์ขอขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ป๊อปในทุกๆเรื่องราวที่เขาอธิษฐานเผื่อเมื่อผมเข้าไปโรงพยาบาลผมก็ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าผมนอนโรงพยาบาล2คืนอธิษฐานกับพระเจ้าคุกเข่าพระเจ้าก็ทรงเข้ามาวันที่3จากโรงพยาบาลผมก็เลยทานข้าวได้มีกำลังขึ้นมีเรี่ยวแรงขึ้นอย่างอัศจรรย์พระเจ้าทรงเมตตาผมพระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับผมพระคุณของพระเจ้ามากมายจนผมเนี่ยไม่อาจที่จะพรรณนาได้ว่าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากเป็นพระเจ้าแสนดีผมก็ได้พบจากพระเจ้าทรงไม่เคยทอดทิ้งผมอยู่กับผมตลอดที่โรงพยาบาลผมก็อธิษฐานทั้งวันทั้งคืนให้พระเจ้าทรงเมตตาผมสุดท้ายอยู่มาประมาณสัก5-6 วันหมอบอกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปโรงพยาบาลสนามผมก็มาบอกพระเจ้าลุงไม่ไปนะขอวันที่13-14เนี่ยขอให้ลุงได้กลับจากโรงพยาบาลด้วยเป็นเดือนมิถุนาเข้าไปวันที่2ที่3แล้วผมก็เห็นการช่วยกู้พระเจ้ากู้ผมจากโรคภัยไข้เจ็บคงเมตตาผมให้ผมเป็นเกิดใหม่เป็นคนใหม่มีเรี่ยวแรงอย่างอัศจรรย์ทานข้าวได้ทุกวันผมเป็นพยานพระเจ้าว่าขนาดของเล็กน้อยผมอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวผมก็บ่นกับพม่าว่าผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวพระเจ้าจัดสรรหาก๋วยเตี๋ยวไก่มาให้ผมกินทั้งในโรงพยาบาลหายยากผมขอบคุณพระเจ้ามากมายให้ชีวิตที่ดีที่สุดกับผมให้ผมเป็นคนใหม่ผมยอมถ่อมลงสุดๆผมจึงได้พบพระเจ้าว่าผมก็สารภาพบาปไม่ว่าผมจะแต่ก่อนนั้นผมได้ไฟมาบางครั้งบุหรี่เหล้าผมก็เลิกได้หมดแต่บางเรื่องผมให้อภัยกับแม่ผมไม่ได้ผมก็ยอมสารภาพบาปพระเจ้าปลดปล่อยผมตรงนั้นเลยลากผมขึ้นทั้งสิ้นมันหลุดพ้นใจผมก็โป่งขึ้นผมได้สัมผัสพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในชีวิตองค์ได้ทรงสำแดงวิถีของพงแก่ข้าพงสดุดีบทที่91ขอให้พี่น้องทุกท่านเอาไปใช้เกิดผลมากมายพระเจ้าปกป้องเราจริงพันคนจะล้มอยู่ข้างท่านหมื่นคนที่มือฝาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้เต็นท์ของท่านเลยท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรมว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าจะไม่มีการร้ายใดๆที่ตกมาบนชีวิตของลูกได้พระเจ้าปกป้องเราได้